สวัสดีค่ะวันนี้กุดมะพร้าวเสร็จแล้วจะเห็ดใส่ขนมนะคะกระทะเขาฮอนแล้วฮอนแล้วก็จะใส่น้ำตาลปี๊บลงไปก่อนน้ำมะพร้าว250กรัมนะคะน้ำตาลปี๊บเนี่ยก็โอ้ยทำไมแสงอันนี้จังเดี๋ยวเราจะเคี่ยวน้ำตาลปี๊บให้มันเป็นคาราเมลก่อนแล้วนะคะกระทะใบนี้ร้อนเร็วมากเลยมันเป็นกระทะจีนนะคะเราจะเอามาผัดผักหนึ่งจะเอาไปผัดผักบุ้งเราก็จะเคี่ยวให้เขาเป็นน้ำตาลคาราเมลก่อนนะคะถึงจะใส่น้ำในรอบนี้250เอ้ย1 ส่วน 2ถ้วยตวงอะนะคะต่อมะพร้าว250กรัมแล้วก็น้ำตาลปี๊บที่หนีใช้เนี่ยก็คือ150กรัมอะนะคะแต่ตอนนี้เราจะเคี่ยวน้ำตาลปี๊บให้มันเป็นคาราเมลก่อนที่จริงเราจะเอามะพร้าวแล้วก็น้ำต้มลงไปก่อนก็ได้แล้วค่อยใส่น้ำตาลแต่นิงอยากให้สีเขาสวยแบบมีสีเข้มแบบน้ำตาลอีกนิดนึงนิงก็เลยทำให้มันออกสีคาราเมลก่อนนะคะแสงสว่างไปก็ไม่ดีเนาะปัญหาได้เร็วค่ะไหเอื่อยมายืนกลางพันธุ์โฮมไห่เข้ากับจีเคียวน้ำตาลฉันเป็นคาราเมลก่อนเนาะแสงมันจ้าไปในครัวนี่คิดว่าแสงจ้ามันอาจจะสวยแต่มันจ้าไปมันก็เลยมองไม่เห็นนี่นิ้งอยากให้สีมันเป็นสีน้ำตาลเข้มกว่านี้นิดนึงก็เลยจะรอแต่ว่าก็อย่าเข้มมากนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไหม้เดี๋ยวมันจะขมอันนี้ไม่ใช่ไส้ขนมเทียนไส้หวานนะคะมันจะเป็นขนมอีกอันนึงที่เดี๋ยวนิ้งจะมีวิดีโอให้ดูแต่ตอนนี้ก็คือหนิงจะทำไส้ไว้ก่อนน้ำที่เราจะใช้เนี่ยก็ใส่ลงไปเลยนะคะใส่ลงไปแล้วสียังไม่ได้เท่าไหร่แต่ก็โอเคแล้วพี่รอแป๊บนึงนะคะยืนไปดังแดดอยู่ตรงนั้นละก็จะมีประมาณนี้เนาะพอทำของบ้านก็เลยหันเพื่อสั่งของนี้ไม่คิดว่าอันจะลองสั่งของแบบยังคลายแบบไม่ตึงมันขาวหมดหรอเออมันขาวขังๆนะต้องรอให้มันเดือดแล้วก็ละลายลงก่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยเอามะพร้าวลงรอบนี้เราใส่เตยลงไปด้วยให้มันหอมน้ำตาลปี๊บ150กรัมนะคะเดี๋ยวหนิงจะลงสูตรไว้ให้ในวิดีโอด้วยเกลือหนึ่งหยิบมือนะคะขนมทุกอย่างเราขาดเกลือไม่ได้เนาะเพราะถ้าขาดเกลือแล้วมันจะนั่นอ่ะมันจะทำให้ขนมไม่กลมกล่อมอะค่ะอันนี้คือแม่สอนทำขนมหวานหนิงทิดตอนแรกหนิงไม่รู้เนาะตอนช่วยแม่ทำก็คือแม่ก็ทำให้เอาน้ำตาลใส่อะไรมีอยู่ครั้งหนึ่งแม่ไม่อยู่แม่ไปกรุงเทพแล้วหนิงทำช่วยพ่อก็ให้ทำขนมหวานจำได้เลยว่าอันนั้นมันก็คือสาคูเผือกนี่แหละค่ะหนิงก็ใส่น้ำตาลตามที่เคยทำกับแม่เนาะแต่พอลูกค้าซื้อไปแล้วลูกค้าบอกหนิงแกไม่ใส่แกใส่น้ำตาลน้อยลงไปใช่ไหมอะไรเงี้ยใส่มะพร้าวลงไปเลยนะคะ
ิงก็เลยบอกว่าเอ้าหนูก็ใส่ตามที่แม่เคยพาทำนั่นแหละยายก็เลยว่ามันไม่หวานเลยอะไรอย่างเงี้ยจะบอกไม่หวานได้ไงเราก็ใส่น้ำตาลแบบนั่นนั่นนะอะไรอย่างเงี้ยทีนี้พอแม่กลับมาก็เลยถามแม่แม่ทำไมหนูทำของหวานแล้วยายก็บอกว่ามันไม่หวานแม่ก็เลยถามว่าใส่เกลือหรือเปล่าก็เลยอ๋อหนูไม่ได้ใส่เกลือก็เลยรู้ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาว่าของหวานเราขาดเกลือไม่ได้เกลือจะช่วยชูรสชาติกลมกล่อมเนี่ยนะคะเราใส่มะพร้าวลงไปแล้วเราก็จะเคี่ยวไปเรื่อยๆให้มันแห้งเดี๋ยวเรามาดูกันตอนที่มันแห้งนะคะเพราะว่าเดี๋ยววิดีโอเราจะยาวเกินไปหอมค่ะมันก็จะเดือดอย่างเงี้ยนะคะขอโทษขออภัยด้วยค่ะแล้วก็ปล่อยเราจะเคี่ยวไปเรื่อยๆก่อนจนมันแห้งอะค่ะผัดจนมันแห้งให้สีมันสวยก่อนมันถึงจะได้นะคะผ่านไปเกือบ20นาทีนะคะตอนนี้ไส้เราเริ่มแห้งละสีหนิงอยากได้น้ำตาลมากกว่านี้หนิงกลัวมันขมอ่ะแต่ก็โอเคอยู่ค่ะก็สวยอยู่เดี๋ยวเราจะเอาให้แห้งกว่านี้นะคะเพราะว่ามันตอนที่เราจะใช้ไส้อ่ะมันจะแป้งมันจะได้ไม่เละเนี่ยนะคะพอไส้เราได้ที่แล้วเราก็ตักใบเตยออกนี่ค่ะสีสวยมากกลิ่นนี่ไม่ต้องห่วงเลยค่ะหอมฉุยเลยแต่เดี๋ยวนิ้งขอชิมหน่อยสิหวานปะพอปะมันหวานพอไหมล่ะพอไหมหวานหน่อยไปนิดนึงถ้าหวานน้อยเป็นที่น้อยจะเติมน้ำตาลไปนี่เติมน้ำตาลใส่อีกสักหน่อยนะคะสักประมาณถ้ากะดิ้งกะมานั่นก็คือ2ช้อนโต๊ะก็เลยค่ะเดี๋ยวจะใช้เวลาให้มันแห้งอีกสักระยะหนึ่งนะคะแห้งได้ที่แล้วนะคะนี่เดี๋ยวเราก็จะยกออกเทใส่ถาดต้องเสียว่าถาดต้องถาดหมดเลยเมื่อประวัติหมดจะประจับไปหมดนะคะเสร็จแล้วนี่เดียวก็ได้แล้วนะคะใส่ขนมเข้าเพราะมันหยิบมันก็จะเหนียวนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำของอร่อยกินกันเท่ากับว่าเป็นหนิงลองสินค้าตัวใหม่ด้วยแต่จะต้องลองทำชิมก่อนเห็ดแจกชาวบ้านก่อนแบบนี้ค่ะให้เขาเบิ่งว่ามันแสบบอถ้าแสบถ้าคายได้แบบนี้จังสิได้ขายนะคะคลิปนี้แค่นี้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมค่ะ